ครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสู่ผู้สุคนครับพาเข้าไปหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมช่วงนี้ฝนตกทุกมื้อนะครับผมบ่รู้ว่าเห็ดหยังมันสิออกเนาะครับเนาะจังได๋ก็ลองหาลองย่างเลาะเบิ่งก่อนครับผมติดตามรุ่นน้ำกันมื้อนี้แยกกับน้องแพงนะน้องแพงหาอยู่ป่าแถวบ้านนะครับผมมาอยู่ที่พะเยานะครับเอาลองเลาะเบิ่งครับผมพอแล้วครับดอกหนึ่งนี่เห็ดกอกำลังออกรู้ว่าสิออกหลายออกหน่อยน้องครับผมนี่ดอกงามดอกสมบูรณ์นี่ครับสีก็สดย่างขึ้นมาได้เห็ดไข่ดอกหนึ่งครับผมต้นหน้านี้ดอกหนึ่งครับผมเห็ดกอแดงมีรุ่นอยู่ครับผมอู้สวยดอกสมบูรณ์ครับเขาได้น้ำฝนมีบานได้อยู่ครับอู้อีกดอกนึงครับผมบานเพอเวอร์เลยครับดอกตรงนี้เก็บไปมองแล้วดอกเดี๋ยวก็มาเห็ดแป้งดอกนี่ผมมีคนเห็นเท่าเบิดครับผมบ่ได้ครับมันดำแล้วหมอกลงครับผมตอนนี้เห็ดมันปูอยู่สองดอกเห็ดไข่ครับดอกนึงพอแล้วครับดอกนึงอู้ยางมาตั้งโดนออกไงออกห้างอยู่นะครับเห็ดบัวหลายอีกดอกหนึ่งอุ้ยกำลังงามเลยครับดอกหนึ่งนี่โพนละดอกครับออกบ่หลายมองนี่ก็มีดอกหนึ่งครับโอ้สองดอกสองดอกอยู่ครับเห็ดไข่อีกดอกนึงครับดอกนึงดอกใหญ่ครับเห็ดกอแดงก็ได้อยู่ครับดอกนี้ขาวอยู่ดอกหนึ่งครับ
สีสดเลยครับดองไปเรื่อยๆครับผมนี่กำลังได้แกงน้อยแกงน้อยนึงเราหาไปทั้งหน้านี่ครับผมแดดออกแล้วครับดอกบานดอกนึงครับพอไปแกงเนาะครับเนาะหูขาขาบางไงดอกบางไงดอกนี้กำลังขึ้นงามครับผมยาเบิ่งกับบ่มีหมูครับมีดอกเดียวนะได้แกงอยู่ดอกครับบ่เสียเที่ยวนี่แบบนี้ก็ได้เลยสดดีด้วยครับสดอยู่ครับผมขาอยากผูนี่เป็นนอนดอกใหญ่เลยครับมูมันดอกนี่ครับงามครับผมดอกนี่สีสดเลยแป้งสองดอกเปื่อยครับนี่เป็นเห็ดเผือกเห็ดเผือกขาลายครับนี่เห็ดเผือกขาลายเห็ดเผือกสิออกบ่อครับนี่สามดอกเห็ดมันปูครับผมออกบ่หลายครับเห็นอยู่ 2-3 ดอกเห็ดหน้าเขียวดอกนึงครับผมอันนี้คล้ายๆเห็ดไข่นะครับแต่ว่ามันบ่หอมรสชาติจืดๆแบบเห็ดแป้งนี่ครับเอาละครับผมผลงานที่ได้ก็คือสิพอสำนีครับผมนี่เลาะเบิ่งไก่เติมนะครับมื้อนี้เลาะไปเกือบสุดเขานะครับผมเกือบสุดดอยเลยครับเห็ดที่ได้ก็พอได้แกงครับผมได้บ่หลายส่วนมากก็เป็นเห็ดกอครับผมเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเนาะมันออกอยู่เรื่อยๆส่วนเห็ดอย่างอื่นก็ยังบ่ทันได้เห็นบ่ทันได้เกิดครับผมเอาจังได๋ก็ค่อยมาเลาะเบิ่งใหม่ครับผมมื้อนี้ก็ไปที่ย่างลงเขาออกไปแล้วครับจะไปเบิ่งผลงานอยู่ข้างนอกครับผมบ่ค่อยออกครับผมแต่ว่าฝนนี่ตกดีครับผมตก 3-4 มื้อ5มื้อแล้วครับกินก็ซุ่มเติบแต่ว่าเห็ดก็ยังบ่ทันได้ออกครับเห็ดไข่ตัวนี้ออกอยู่กลางทางเลยครับนี่อีกทางย่างครับทางลงแถมดอกนึงครับผมบ่มีคนเห็นนี่ก็มาเบิ่งผลงานกันมองนี่เลยครับผมนี่เนาะครับเนาะพอได้แกงครับเห็ดกอแดงดอกตูมลังขึ้นกันนี้นะครับผมแต่ว่ามันขึ้นบ่ทันได้ละขึ้นหลายนี่ดอกแรกเลยครับนี่ตัวให้ย่างหาว่าซั่นอู้ไปห่มใดก็มิดเอ้าพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมนี่แหละผลงานเอาไว้พ่อกันคลิปหน้านะครับผมถ้าไปโคกใดดอยใดก็ติดตามคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ